แบบนี้ถือว่าสวยสู้ Honda City ได้ไหมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ารถคันนี้ไม่ได้เข้ามาขายในไทยครับเพราะมันคือ Hyundai Verna หรือที่คนไทยรุ่นใหญ่รู้จักกันก็คือ Hyundai Accent เห็นว่าแปลกตาดีเลยอยากทำคลิปครับรถคันนี้ก็คือ Hyundai Verna Big Minichane สำหรับตลาดอินเดียและจีนครับคือโครงร่างเนี่ยจะเป็น Verna รุ่นเดิมแต่มีการเปลี่ยนดีไซน์ด้านหน้าด้วยไฟหน้าและกระจังหน้าใหม่ดูด้านหน้ารวมๆแล้วคิดว่าคนไทยน่าจะชอบแบบนี้นะครับและไฮไลท์สำคัญก็คือมีการออกแบบดีไซน์บั้นท้ายใหม่ไม่เหลือเขาโครงเดิมเลยดูเป็นเผินว่าบั้นท้าย MG5 เสียด้วยซ้ำเส้นสายด้านข้างก็ทำออกมาได้อย่างลงตัวดีถึงดูไม่โดดเด่นอะไรมากนักแต่ก็ดูไม่ขัดตาเท่าไหร่ความยาวตัวรถมากกว่า Mazda 2ซีดานซึ่งรถคันนี้เขายาว 4,405 มม.กว้าง 1,720 มม.สูง 1,455 มม.ระยะฐานล้อ 2,600 มม.ภายในห้องโดยสารนั้นยังใช้แผงแดชบอร์ดร่วมกับรุ่นเดิมอยู่แต่เปลี่ยนแผงมาตรวัดหน้าจอสีทั้งหมดขนาด 12.3 นิ้วดูลงทุนเอามามากพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วสเปคของเจ้าหล่อนเธอก็อัดแน่นมากเลยนะครับทั้งระบบตรวจวัดความดันลมยางระบบเตือนการเปลี่ยนเลนระบบเบรกอัตโนมัติด้านหน้าระบบตรวจสอบความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ระบบช่วยรักษาเลนระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติสำหรับตลาดจีนนั้นติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน 1.4 ลิตร100แรงม้าแรงบิดสูงสุด132นิวตันเมตรจับคู่เกียร์ธรรมดา6จังหวะและเกียร์ CVT เราไม่แน่ใจว่า Hyundai Verna หรือ Accent รุ่นถัดไปจะมีโอกาสขึ้นสายการผลิตในอินโดนีเซียภายในปี2022หรือไม่เราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่อง Kiss Sky ขอบพระคุณอย่างสูงครับ